สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรักติดเกมวันนี้จะมารีวิวตัวละครเกรด B จากเกม Contra Return ครับนั่นก็คือแคทเธอรีนนั่นเองและช่วงนี้สิ่งที่ห้ามพลาดในเทศกาลฮาโลวีนก็คือสกินของแคทเธอรีนกำลังจะเข้าครับจะต้องทำยังไงถึงจะแลกมาได้อย่าลืมติดตามมันนะครับเพราะสกินของแคทเธอรีนเนี่ยสวยมากจริงครับกับสกินฮาโลวีนของน้องเขาแคทเธอรีนเป็นฮีโร่ที่มีค่าพลังสมบูรณ์แต่ค่อนไปทางการป้องกันครับมีเรื่องของการป้องกันที่ค่อนข้างสูงดาเมจที่สูงเบิร์สอาจจะน้อยสักนิดนึง HP อาจจะน้อยสักหน่อยนึงแต่โดยรวมครับตัวนี้สมดุลแต่การป้องกันค่อนข้างดีครับผมสกิลทั้ง2สกิลของแคทเธอรีนได้แก่สกิลแรกครับ Reshooting Bullet ครับเป็นการยิงกระสุนออกไปแล้วกระจายเด้งชิ่งไปชิ่งมาทั้งฉากครับผมสกิลนี้เนี่ยใช้เคลียร์ศัตรูตามฉากที่มาจำนวนมากๆได้ดีและจบตีบอสก็ดีนะเพราะเวลามันชิ่งหลายๆนัดเนี่ยบอสก็โดนดาเมจหนักด้วยความที่บอสเป็นศัตรูขนาดใหญ่พอกระสุนมันชิ่งไปทั้งฉากนะครับก็จะโดนบอสหลายนัดทำให้ดาเมจเยอะขึ้นด้วยสกิลที่2ครับ Icy Wingman เป็นสกิลที่เมื่อใช้ปุ๊บจะปล่อยตัวหุ่นยนต์ Icy Wingman ออกไป1ลำทำดาเมจในบริเวณนั้นและการโจมตีทุกครั้งจะสโลว์ศัตรูเพิ่มขึ้น1ขั้นเมื่อทบครบ18ขั้นครับจะแช่แข็งก็คือที่แบบเวลาจะแคทเธอรีนเราโดนยิงแล้วแข็งก็อันนี้แหละครับมี2สกิลนะครับที่ทำให้แคทเธอรีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถต่อจากระยะไกลได้ดีเพราะมี Reshooting Bullet ในการทำดาเมจแบบน่าจะโดนอ่ะมันหลบไม่น่าจะได้ครับจากระยะไกลและ Icy Wingman ครับในการสโลว์ศัตรูและแช่แข็งศัตรูไว้ไม่ให้เข้าถึงตัวเองได้ครับผมในส่วนของการตะลุยด่านนั้นแคทเธอรีนทำหน้าที่ได้ในระดับปานกลางเพราะว่าสกิลที่ใช้งานได้ดีครับคือ Reshooting Bullet เมื่อยิงไปกระสุนชิ่งกระจายไปทั่วฉากสามารถเคลียร์ลูกจ็อกได้ดีมากแต่สกิล Icy Wingman ที่เอาไว้แช่แข็งนะครับมันไม่เหมาะกับการเคลียร์ลูกจ็อกเป็นจำนวนมากทำให้แคทเธอรีนมีสกิลในการเคลียร์ลูกจ็อกแค่สกิลเดียวคือ Reshooting Bullet จึงทำให้เธอเหมาะกับการตะลุยด่านในระดับปานกลางนั่นเองครับสำหรับการตีบอสนั้นต้องบอกว่าแคทเธอรีนทำได้กลางๆครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าสกิล Reshooting Bullet เนี่ยมันจะทำดาเมจได้ดีนะเพราะว่ายิงแล้วชิ่งกระจายโดนบอสหลายนัดเพราะบอสตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดบอสไซส์เล็กลงมานิดนึงเนี่ยมันก็โดนไม่ค่อยเยอะรวมไปถึงสกิล Icy Wingman อันนี้เนี่ยครับจุดตายเลยเพราะ Icy Wingman เนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการทำดาเมจบอสสักเท่าไหร่และแช่แข็งบอสไม่ได้ผลคือแคทเธอรีนมีสกิลทำดาเมจบอสแค่1สกิลเท่านั้นทำให้ไม่เหมาะกับการลงบอสครับดาเมจมันหายไปเยอะสุดท้ายครับในโหมด PVP แคทเธอรีนทำหน้าที่ได้ดีในโหมดนี้ครับเนื่องจากว่าสกิล Reshooting Bullet เนี่ยสามารถตอดเลือดของศัตรูจากระยะไกลได้ยิ่งใช้พวกแบบสไนเปอร์คอยยิงตอดไปแล้วยิงด้วย Reshooting ไปนะครับมันจะน่ารำคาญมากๆเลยหรือบางคนใช้เป็นปืนไฟให้มันติดเขาไม่เบิร์นเลือดไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันครับผมถัดมาครับสกิล Icy Wingman เนี่ยเด่นมากในการเล่นแบบ PVP เพราะเมื่อกดสกิลนี้ไปแล้วยิงศัตรูจนเขาติดแช่แข็งครับแคทเธอรีนจะสามารถทำระยะหนีออกมาเพื่อยิง Reshooting Bullet อัดแล้วก็ Icy Wingman วนไปทำระยะกลับมายิงใหม่ได้มันค่อนข้างน่ารำคาญและแก้ทางยากครับผมดังนั้นถ้าถามว่าแคทเธอรีนเหมาะกับบทไหนมากที่สุดบอกเลยครับว่า PVP เป็นอันดับ1ครับสู้คนนะครับแคทเธอรีนสู้คนเก่งมากก่อนจากกันไปต้นเดือนพฤศจิกายนครับวันที่3ถึง9พฤศจิกายนอาวุธม่วงวิสาจะมาใหม่นะครับใครรอใช้อยู่ก็มาวัดดวงกันได้ที่กงล้อนำโชคครับสำหรับคลิปนี้ปรับติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย